าแล้วข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 าแล้วมาเอากล้องมาดูใกล้ๆกันดีกว่าคำเตือนการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและมีผู้ใหญ่ดูแลความปลอดภัยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับสวัสดีครับผมคิดโจโจตามคำเรียกร้องนะครับหลายๆคนที่ได้ดูคลิปผมมาก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เล่นกับสิ่งนี้นั่นก็คือฟอยบอลนะครับซึ่งฟอยบอลเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักนะผมได้ทำคลิปสอนวิธีที่จะทำนะครับจนกลายมาเป็นลูกเกี้ยงเงาๆแบบนี้ได้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับกดคลิปตรงนี้ได้เลยในที่สุดผมก็ทำได้ซึ่งมีผู้ติดตามหลายๆคนนะครับได้เขียนคอมเมนต์แล้วถามมารีเควสต์กันมากเลยว่าอยากจะให้ผมผ่าลูกนี้นะครับลูกฟอยบอลว่าหลังจากที่ผมทุบๆออกมาขัดเงาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าผ่าออกมาแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะครับอยากเห็นหรือยังมาเรามาดูกันเลยดีกว่าอุปกรณ์วันนี้นะครับง่ายๆเลยผมใช้ลูกฟอยบอล2ลูกนี้นะอันนี้เป็นลูกแรกที่ทำออกมาแล้วมันไม่ค่อยเงามากนะครับอันนี้คือลูกที่2ที่ผมขัดมันจนเงาเนี่ยนะและเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดทั้ง2ลูกหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่วิธีที่จะตัดอลูมิเนียมนะครับมันมีหลายวิธีเราสามารถใช้เลื่อยเหล็กนะครับเอามาค่อยๆเลื่อยซึ่งอาจจะใช้เวลานานมากหรืออยากจะเอาเป็นขวานเอามาจามเอาเลยนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสับทีเดียวขาดได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเลยใช้นี่เลยหินเจียนะครับหินเจียซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาหินเจียเนี่ยนะตัดผ่าเข้าไปเลยดูว่าข้างในเนี่ยนะมันจะหน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นหรือยังครับลองเดากันดูก่อนนะครับว่าข้างในลูกฟอยบอลจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นลูกตันทั้งลูกหรือว่าจะยังเป็นชั้นฟอยอยู่หรือว่าจะผสมกันทั้ง2แบบลองเขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยจะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลูกเก่าก่อนเสียดายนั่งขัดมาตั้งหลายชั่วโมงอุ้ยมาตัดเลยอันนี้เป็นลูกเก่านะครับไหนๆผมจะตัดและเสียสละลูกฟอยบอลเนี่ยช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะเอ้ากดกันหน่อยเร็วดูดิมันเข้านะครับแต่ว่ามันเป็นรอยแบบรอยหน่อยนึงอะเดี๋ยวต้องหาอะไรจับไว้ก่อนมาเดี๋ยวมาลองใหม่เมื่อกี้ที่ตัดแล้วมันกระโดดออกโอเคนะเดี๋ยวตัดใหม่ดูดินี่ดูตอนนี้มันผ่าเข้าไปแล้วนะแต่ว่ามันแบบมองเข้าไปข้างในเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อฟอยล์อลูมิเนียมเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วต้องหันเปลี่ยนด้านก่อนเนี่ยดูดิโอ้ยมันร้อนมากเลยอ่ะพอจับดูนะครับมันร้อนมากเลยอ่ะเนี่ยแทบจะจับไม่ได้แต่ว่าเท่าที่มองดูนะเหมือนกับว่าข้างในนะครับมันข้างในมันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวลองดูมันกระเด็นออกหมดเลยเดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยร้อนกระเด็นเหมือนลูกเปตองเลยโอ้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวมาต้องตัดให้ได้ดิร้อนโอ้ยโอเคจะรอบแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีตัดแต่ปัญหาคือการจับลูกบอลกลมๆโอ้ยและอีกปัญหาหนึ่งนี่ก็คือยุงเยอะมากผมไปเอาไขควงมานะครับเผื่อจะช่วยแงะมันออกหน่อยนึงเนี่ยจริงๆมันจะขาดแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันขาดแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนี่นิดเดียวมันยังขาดเหลืออยู่นิดนึงผมใช้ปากกาจับไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าจับไว้มันจะหนีบให้มันประกบชิดเข้าไปนะครับมันตัดไม่เข้า
หโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูดิดูดิเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นแบบว่าเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะมันแบบว่าถ้าด้านข้างนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอเข้ามาดูตรงกลางนะเห็นไหมมันยังเป็นฟอยอยู่เลยอ่ะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมมันยังเป็นฟอยอยู่ตรงกลางเลยนะครับเอ้ยดูดิเนี่ยมองเห็นไหมมันแบบว่ายังเป็นฟอยอยู่ตรงกลางเนี่ยผมไม่รู้มองเห็นในกล้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะผมต้องตัดส่วนอีกนิดนึงก่อนคิดว่าขาดแล้วคิดว่าขาดแล้วเดี๋ยวนะขาดแล้ว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 นี่นี่ได้มาแล้วมามาดูมาเอากล้องมาดูใกล้ๆกันดีกว่าม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 าดูดีกว่าดูนะครับเห็นไหมพบผ่าออกมาแล้วเนี่ยขอบมันข้างนอกนี่นะครับมันเป็นเนื้ออลูมิเนียมเลยอ่ะมันเป็นเนื้ออลูมิเนียมแต่ว่าดูข้างในนะครับมันยังเป็นฟอยอยู่เลยอ่ะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆเห็นไหมเห็นไหมครับตรงกลางมันยังเป็นฟอยอยู่เลยอ่ะเนี่ยดูอันนี้ก็ได้นะโอ้โหดูดิมันออกมาแล้วนะครับนี่ดูข้างในนะครับคือขอบข้างนอกเนี่ยไอ้ตรงที่เอาค้อนทุบได้นะครับมันจะบีบอัดกันความหนาน่าจะประมาณสักเนี่ยประมาณสักเกือบ1นิ้วนะครับขอบมันเนี่ยนะแต่ตรงกลางเนี่ยข้างในนะครับมันจะเป็นฟอยล์เป็นแผ่นๆยังเป็นหยักๆอยู่เลยเนี่ยจับมามันยังเป็นใบๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นยังไงบ้างครับออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้ตอนแรกหรือเปล่าครับตอบกันถูกหรือเปล่าเอ่ยโอเควันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคสจบโจนะครับมันจะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและมีการพิสูจน์การทดลองอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจอีกในช่องเคสจบโจต้องติดตามให้ได้วันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวนะผมยังเหลือฟอยบอลอยู่อีกลูกนึงเนี่ยแฟนๆเคสจบโจนะครับอยากจะให้ผมทำอะไรเขียนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยว่าจะให้ผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะจัดให้เสียดายนะแต่ว่าเพื่อแฟนๆขับนะครับผมทำได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำใหม่ได้เขียนคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าอยากจะให้ผมทำอะไรโอเคไปแล้วยุงกัด